เรื่องราวสีสันกันบ้างนะครับก็เมื่อวานนี้ International Data Corporation หรือ IDC ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลทางด้านการตลาดนะครับเอาเปิดเผยถึงยอดนะครับการขายการจัดส่งสมาร์ทโฟนทั่วโลกในไตรมาส2ของปีนี้พบว่าเพิ่มขึ้นถึง 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับโดยอยู่ที่ 285.4 ล้านเครื่องแล้วก็เป็นการเติบโตติดต่อกันเป็นไตรมาสที่4แล้วนะครับยังมีแนวโน้มว่าการฟื้นตัวของสมาร์ทโฟนเนี่ยจะกลับมาภายในปีนี้แต่ว่าความต้องการจะกลับมายังไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ยังคงมีความท้าทายอยู่ในหลายตลาดทีนี้เรามาดูกันเลยก็แล้วกันนะครับว่าส่วนแบ่งการตลาดนะครับตามพาดหัวที่ว่าSamsung นะครับขึ้นเป็นอันดับ1นะครับของสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยก็เป็นไงบ้างปรากฏว่านะครับไตรมาส2เนี่ย Samsung เนี่ยขายได้ 53.9 ล้านเครื่องนะครับในขณะที่ Apple เนี่ยอยู่ที่ 45.2 ล้านเครื่องอันนี้โอ้โหนะครับก็แซงหลายช่วงตัวเลยทีเดียว Xiaomi ครับ Xiaomi ของจีนได้ 42.3 ล้านเครื่อง Vivo 25.9 ล้านเครื่องครับ Oppo 25.8 ล้านเครื่องแล้วก็ยี่ห้ออื่นอีก 92.1 ล้านเครื่องนะครับอันนี้ก็คือเบ็ดเสร็จแล้วนะครับณเวลานี้ดูแล้วนะครับตลาดสมาร์ทโฟนในปีนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งตลาดนะครับตลาดสมาร์ทโฟนของโลกเนี่ยน่าจะดีขึ้นถามว่ามันน่าจะดีขึ้นเพราะอะไรมันจะดีขึ้นเพราะอะไรนะครับก็เป็นเพราะว่าณเวลานี้ครับผู้ผลิตและจำหน่ายสมาร์ทโฟนทุกค่ายเริ่มนำระบบ AI เข้ามาใส่ในสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรถือว่าเป็นระบบนะครับหรือถือว่าเป็นแรงดึงดูดนะครับให้บรรดาผู้บริโภคนะครับหันมาใช้สมาร์ทโฟนยี่ห้อตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องดูว่าไตรมาส3จะเป็นอย่างไรต่อไปพี่ต้นกับน้องใหญ่จะซื้ออะไรใช้ดีครับสมาร์ทโฟนครับจะเป็น iPhone หรือว่าจะเป็น Android ดีครับสมาร์ทโฟนเก็บไว้ก่อนครับพี่แต่ไอสูตร3ฟลอร์เท่ากับ1เด้งของ EA อย่าไปเสี่ยงนะฮะช่วงนี้ห้ามเสี่ยงเด็ดขาดนะครับใช่ไหมครับพี่ต้นเห็นด้วยเห็นด้วยนะ3ฟลอร์เท่ากับ1เด้งยังไงก็ห้ามเสี่ยงนะครับอีก1เรื่องที่พี่ต้นพูดถึงก็คือ EA ถูก Chris Rating นะครับดาวเกรดแล้วก็มีหนี้สินนะครับอยู่อีกกว่า 40,000 ล้านบาทจะทำยังไงกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณสุพจน์อาหุไนอดีตกรรมการและอดีตประธานเจ้าที่บริหารนะครับหรือ CEO ของบมจ.พลังงานบริสุทธิ์หรือ EA ได้แถลงข่าวเปิดใจพร้อมกับแนะนำผู้บริหารชุดใหม่ของ EA ในช่วงเช้าปรากฏว่าเช้าคุณสุพจน์แถลงตอนเย็นทริสออกเพรสรีลีสเลยนะครับทริสนี่ก็คือบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะครับมีการประกาศปรับลดอันดับเครดิตองค์กรของ EA และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ EA จาก A ลบเป็นทิปเปอร์บีบวกนะครับในขณะที่คงแนวโน้มอันดับเครดิตในระดับเนกาทีฟหรือลบเช่นเดิมจาก A ลบเป็นทิปเปอร์บีบวกในผู้คนที่อยู่ในแวดวงเศรษฐกิจต่างรู้ดีว่าสถานการณ์ของ EA นะดูท่าทางจะคาบลูกคาบดอกนะมันจะอยู่บนเส้นจะแดงผ่าแปดหรือเปล่านะครับก็คือว่าไม่ค่อยจะเสถียรสักเท่าไหร่เพราะการถูกลดอันดับเครดิตเนี่ยก็เท่ากับการลดความน่าเชื่อถือของบริษัทภายใต้สถานการณ์นี้สถานการณ์ที่ EA เนี่ยกำลังต้องการสร้างความมั่นใจนะครับเรียกความมั่นใจคืนจากนักลงทุนแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นนะครับคืนจากสถาบันการเงินในการกอบกู้สถานการณ์ของ EA นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาหุ้นนะครับเมื่อเช้านี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ใช่ไหมครับบอกตลาดขึ้นขมายฮ้อแล้วผมก็บอกช่วงบ่ายอาจจะปลดจริงนะครับแต่ปลดเสร็จเรียบร้อยปั๊บแขวน SP ต่อเมื่อเช้านี้นะครับตลาดปลดเครื่องหมาย SP ก็เปิดให้มีการซื้อขายนะครับทันทีชัดเจนมากเลยความเชื่อมั่นของนักทุนกับ EA ไม่มีแล้วครับเพราะปรากฏว่าเปิดมาเนี่ยหุ้น EA ดำดิ่งลงรีฟรอเลยนะครับลงไปแตะ 30% นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยต่ํา10บาทเรียบร้อยแล้วนะครับต่ํา10บาทเรียบร้อยแล้วหุ้น EA เค้าก็ดูว่าจะมีฟรอที่2ในวันพรุ่งนี้และฟรอที่3ในวันพฤหัสหรือไม่นะครับอันนี้ต้องติดตามกันส่วนเมื่อวานนี้แม้ว่าคุณสมพจน์จะยืนยันว่านโยบายหลักในการทํางานของเค้าเนี่ยนะครับที่มีมามากกว่า20ปีก็คือต้นทุนต้องถูกและดีและ EA ก็ทําได้สร้างกําไรเติบโตทุกปีอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะเข้าไปดูได้ผลประกอบการนะครับผลประกอบการของ EA ดีนะครับดีทุกปีนะบอกมีกระแสเงินสดไหลเข้าทุกเดือนละ 1,000 ล้านนะครับอันนี้ต้องเข้าใจเขามีโรงไฟฟ้า3โรงนะครับนครสวรรค์ลำปางสุโขทัยนะครับ3โรงเนี้ยได้ค่าแอดเดอร์นะครับก็ประมาณ300กว่าล้านเบ็ดเสร็จแล้วโน่นนี่งนงี้นะครับก็น่าจะนะครับมีรายได้จากฝั่งโน้นฝั่งนี้นะครับจากบริษัทในเครืออะไรต่ออะไรเข้ามาอีกเนี่ยก็มีเดือนละ 1,000 ล้านเพราะฉะนั้นคุณสมพจน์บอกว่าขอให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยและนักทุนมั่นใจว่าด้วยธุรกิจของตัวมันเองเนี่ยครับ EA เนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้แน่นอนส่วนเรื่อง
การถูกกล่าวโทษเนี่ยก็ขอเรื่องส่วนตัวที่คุณสมพงษ์บอกขอจัดการต่อไปนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าคุณสมพงษ์บอกว่าอย่าเอา EA ไปเปรียบกับสตาร์คมันไม่ใช่เลยไปฟังเสียงครับที่บอกว่าเอา EA ไปเทียบกับสตาร์คไม่ใช่เลยครับพี่เรามีทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่เหมาะสมเรามีเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับรายได้เรายังเข้านะครับทุกเดือนพาร์ทีขึ้นลงพัดเดือนนึงเราก็ยังมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยที่เข้ามาเราไม่ใช่สตาร์แน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ก็ยืนยันนะครับว่า EA ไม่ใช่สตาร์คนะส่วนประเด็นในเรื่องหนี้สินกับสถาบันการเงิน 3,200 ล้านเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามนะครับแยงในห้องประชุมเลยคุณวสุกรมเกลี้ยงหนึ่งในผู้บริหารชุดใหม่วิ EA บอกว่าเจ้าหนี้ของ EA นะครับ 3,200 ล้านเนี่ยมีทั้งสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ใครเป็นสถาบันการเงินหลักไปฟังครับก็จะมีทั้งธนาคารในและต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นSCB ADB ใจกล้า Exim นะครับแล้วก็มีซูโอ้นะครับแล้วก็มี GTV ด้วยบางส่วนนะครับกระจายกันอยู่ครับไม่ได้กระจุกตัวตอนนี้ก็คงเป็น SCB ที่เขาจะเป็นธนาคารหลักที่สนับสนุนเรานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าใครเป็นสถาบันการเงินหลักส่วนนี้สินในภาพรวม EA ล่ะครับเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ยตลาดทรัพย์ขอชี้แจงนะครับมาเคลียร์มานะครับมีหนี้ตรงไหนแล้วจะจัดการหนี้ยังไงช่วงดึกๆเมื่อคืนไม่น่าเชื่อนะนะครับ 4-5 ทุ่มอ่ะ 4-5 ทุ่มอ่ะนะครับมีคนบอกผมตลาดยังทำงานอยู่นะช่วงดึกๆเนี่ย EA ได้ส่งรายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากภาระหนี้สินและแนวทางในการชำระหนี้ของ EA ไปยังกรรมการผู้จัดการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับอ่ะขอฟังหน่อยนะครับโดยระบุว่าสิ้นเดือนณสิ้นเดือนมีนาคม2567เนี่ยบริษัทมีหนี้สินเงินต้นที่ครบชำระนะครับภายในปี2567เนี่ย 19,500 นะครับ 19,505 ล้านบาทนะเนี่ยตามตารางเลยนะครับส่วนที่เหลือเป็นวงเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแห่งณสิ้นไตรมาส1นะครับมีอยู่ 8,354 ล้านเบื้องต้นเนี่ยบริษัทไม่ชี้แจงนะครับเนื่องจากวงเงินกู้ระยะสั้นเนี่ยปกติจะทำการโรลโอเวอร์เงินกู้ระยะสั้นในส่วนนี้อยู่แล้วที่พี่ต้นบอกครับบอกว่าจะต้องมีการโรลโอเวอร์คือออกหุ้นกู้ชุดใหม่มาจ่ายชุดเก่าเหมือนคนใช้บัตรเครดิตอะกดบัตรเครดิตจากใบใหม่ไปชำระหนี้ใบเก่านะครับแล้วก็กดบัตรที่3มาใช้ใบที่2กดใบที่4มาใช้ใบที่3เลยประมาณอันนี้ก็เรียกโรลโอเวอร์นะครับอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากหุ้นกู้5,492 ล้านบาทของ EA ที่กำลังจะถึงกำหนดชำระคืนภายในเร็วๆนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังมีหุ้นกู้อีกอ่ะขอเพจหุ้นกู้มานะครับหุ้นกู้ทั้งหมดของ EA เห็นไหมครับมีทั้งหมด16รุ่นแล้วก็2รุ่นในสีเหลืองเนี่ยครับจะครบกำหนดชำระภายในปี2567นะครับอีก 30,000 กว่าล้านเบ็ดเสร็จแล้วถามว่าณเวลานี้นะครับเรื่องการทำโรลโอเวอร์ก็คือออกหุ้นกู้ใหม่ไปชำระหุ้นกู้เดิมนะครับจะออกได้หรือไม่และถ้าออกไม่ได้นะครับหุ้นกู้ที่เหลืออยู่อีก14รุ่นเนี่ยจะทำยังไงจะเกิดอะไรขึ้นกับ EA สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าบรรดารายย่อยที่ขึ้นไปนั่งรออยู่บนยอดดอยเนี่ยนะครับจะมีรถขึ้นไปรับเขาไหมนะครับตรงนี้เราจะทำกันยังไงอ่ะเรื่องของ EA คงได้ติดตามกันต่อนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ